ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะอัญญติธรรมก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่จัดรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก็หลายๆท่านคงทราบข่าวกันแล้วนะคะเรื่องของคุณพ่อที่จากไปเมื่อคืนนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านเลยนะคะก็เห็นเข้ามาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเปิดอ่านเพราะว่าพอถึงเวลาก็ต้องเตรียมงานกันก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนวานแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะ3วันนอนไป2ชั่วโมง3วันนี่นอนไป2ชั่วโมงได้นะคะก็คือตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำสิ่งที่พัฒนาจะทำให้กับป๋าหรือพ่อก็เลยไม่นอนนะพยายามที่จะยิ่งกลางคืนเนี่ยทุกคืนเลยก็จะมีอาการที่แบบเหมือนจะไปเหมือนไม่จะไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะที่ทำก็เลยอยากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดอย่างที่ตั้งใจเอาไว้มาตลอดชีวิตต้องบอกอย่างนั้นก็เลยเมื่อคืนคุณพ่อหรือป๋าเนี่ยจากไปตอนประมาณเที่ยงคืนกับอีก55นาทีหรือ 0.55 นาทีตอนจากไปนะคะก็ตัวเองก็อยู่กับป๋าตั้งแต่3ทุ่มคือนั่งอยู่ด้วยกันตั้งแต่3ทุ่มแล้วก็จริงๆแล้วพาสวดมนต์กันมาตั้งแต่วันแรกแล้ววันแรกนี่ถือว่าหนักตาลอยเลยนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านมา2วันพอมาวันที่3เมื่อคืนก็ปรากฏว่าความดันหัวใจทุกอย่างเนี่ยในจอในเครื่องมือการแพทย์เนี่ยทุกอย่างไม่เป็นปกติละไม่กลับขึ้นมาความดันไม่ขึ้นมาค่าออกซิเจนไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้สักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากค่ะพี่วันนะคะคุณป๋าไปดีค่ะนะคะป๋าไปอย่างสงบมากตัวเองก็พยายามทำหน้าที่ต้องบอกว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยวันแรกไม่ได้นอนกลับมานอนที่นี่2ชั่วโมงวันที่2ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่3แทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะไม่ได้นอนเลยนะคะวันที่3ก็ไม่ได้นอนเลยจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะคุณตั้มนะคะก็วันที่ท่านจากไปเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกว่าตั้งแต่4โมงเย็นเนี่ยได้ข่าวคือทางคุณหมอทางพยาบาลแจ้งมาว่าป๋ามีความผิดปกติเยอะกว่าคนอื่นเราก็เลยเตรียมตัวที่จะอยู่ก็พาสวดมนต์พาสวดคือไม่ได้พาสวดเพราะที่ป๋าสวดไม่ได้ตัวเองจะสวดเองนะคะตั้งศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดภูจวงนี่แหละค่ะนะคะคุณแม่ชีชูใจขอบคุณค่ะที่ถามนะคะก็สวดอิติปิโสภควาอาลาหังสัมมา108แล้วก็ถอยหลังคือป๋าเนี่ยเราเป็นลูกสาวเรารู้จริตแกชอบอะไรที่แบบเหมือนศักดิ์สิทธิ์อ่ะเหมือนกับขลังอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยเลือกสวดอิติปิโสเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังทีละจบให้ป๋าอนุโมทนาบุญบอกป๋าหนูสวดอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังเนี่ยบูชาคุณของป๋าเพราะฉะนั้นป๋าต้องอนุโมทนาบุญในสิ่งที่หนูทำก็คือบุญใหม่นั่นเองคือสร้างบุญใหม่ให้กับป๋าเลยแล้วก็นึกถึงบุญเก่าให้ด้วยก็นึกถึงช่วยเขานึกอ่ะช่วยนึกว่า เคยไปสร้างพระประธานที่ไหนมาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารไปถวายพระพุทธรูปที่ไหนบ้างไปเลี้ยงพระที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนคุยด้วยแล้วก็สวดมนต์ด้วยสลับกันไม่ให้แบบเครียดอ่ะฟังมากๆมันก็จะเครียดนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เพชรนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะก็สวดแล้วก็สวดอิมัสสมิงมงคลเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยมันจะได้ความหมายก็สวด
อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นอย่างเงี้ยใส่ไปที่หูตลอดแล้วพอสวดจบปุ๊บเนี่ยก็ให้ป๋าเนี่ยสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุอย่างเงี้ยสามครั้งทำแบบนี้มาสามวันวันสุดท้ายก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะไปหรือท่านไม่ไปแต่รู้อย่างเดียวว่าเรากำลังเติมบุญให้พ่อเราทำยังไงให้พ่อเราเนี่ยได้บุญมากที่สุดอะไรเงี้ยก็เติมบุญให้พ่อพอถึงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วอาการก็เริ่มแบบว่าหายใจเป็นจังหวะขึ้นหายใจแรงขึ้นแต่ว่าใจยังดีถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสวดมนต์ยังอนุโมทนาบุญไหวไหมไหวก็ยังใจดีมากก็เลยจนตัวเริ่มนิ่งอะตัวเริ่มแบบไม่ตอบสนองแล้วนะไม่ตอบสนองแต่ว่าเสียงยังมีอยู่เหมือนกับแบบว่าฟังเราพูดอยู่ลูกตาในตาก็ยังกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ก็ยังลืมตาฟังเราอยู่สักพักหนึ่งก็ตัวเองก็เลยเอาทางคุณหมอเนี่ยให้เอาที่ลมทำให้อากาศให้หายใจดีๆเนี่ยนะคะลงลมพอลมเสร็จปุ๊บรู้สึกเขาหายใจโล่งขึ้นนะคะป้าตาที่ลืมอยู่เนี่ยปิดแล้วก็จบเลยจบตัวเองก็เลยกลับมาดูแล้วน้องที่เป็นคุณหมอพยาบาลก็บอกว่าพี่จะอาบน้ำให้ป๋าเองหรือเปล่าพี่ทำอะไรพี่ทำได้เลยนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือหนูจัดการเองก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะก็เลยบอกพี่อยากจะอาบน้ำให้ป๋าเองก็เลยอาบน้ำให้เองตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าพอรู้ว่าเอาเช็คหลายๆเครื่องเขาต้องเช็คเครื่องด้วยว่าไปท่านไปแน่นอนแล้วหรือเปล่า ก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เช็ดตัวหวีผมทาแป้งเปลี่ยนชุดให้ป๋าเองรู้สึกว่าสิ่งที่วางไว้ตลอดชีวิตเนี่ย มันตรงกับที่เราต้องการที่ทำแบบนี้เราอยากจะเป็นลูกที่ส่งให้ป๋าเนี่ยไปในทางที่เรียกว่าทำยังไงให้ป๋าเราสู่สุคติเราอยากจะทดแทนบุญคุณตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกลัวมาตลอดว่าตัวเองเดินทางไปต่างจังหวัดกลับมาไม่ทันกลัวว่าตัวเองไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดหรือทำอะไรแล้วมันไม่ทันน่ะตอนที่ป๋าเป็นโควิดน่ะตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเราต้องการที่จะทำตรงเนี้ยดูแลท่านตอนที่ท่านในวาระสุดท้ายอ่ะไม่ได้ทำมันรู้สึกแบบถ้าเกิดป๋าไปในขณะนั้นเนี่ยเราคงจะเสียใจแต่คงทำอะไรไม่ได้คงต้องวางใจและป๋าก็ให้โอกาสป๋าหายนะป๋าก็หายจากโควิดมาแล้วก็เราสามารถที่จะดูแลป๋าได้ตัวเองก็เลยเลือกที่จะดูแลตลอดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อน้องบีนะคะก็ป๋าก็ไปด้วยอาการสงบแล้วตัวเองก็ทำหน้าที่ของลูกแบบพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะนะคะก็กอดป๋า ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่น่ะก็กราบเท้าหลายครั้งเลยป๋ามันเหมือนกับเวลามันเหลือน้อยลงสำหรับเรากับท่านน่ะเวลามันน้อยลงเราจะทำยังไงให้เวลาที่น้อยลงของเรากับท่านเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะก็เลยทั้งกราบเสร็จแล้วก็พาสวดมนต์นับไม่ถ้วนอะค่ะมาแล้วยังไงลูกคือสวดมนต์เนี่ยนับไม่ถ้วนกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์โซดาลงไปก่อนลูกลงไปทำไมล่ะหมาค่ะไปอืม
ี๋ยวโดนไมค์อ่ะไมค์หล่นเลอะหมดแล้วเนี่ยไปลูกไม่ยอมไม่ยอมมาวัดนี้ดื้อค่ะลงไปไปลูกไปลงไปก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าป๋าเนี่ยทานข้าวเนี่ยมาดื้อจริงๆเอาหน้าเลียหน้าอีกคือป๋าเนี่ยทานข้าวหมดทุกวันนะทานข้าวหมดทุกวันป้อนข้าวก็ข้าวหมดทุกวันหลายท่านก็เลยคิดว่าแกไม่เป็นอะไรเยอะแต่ความจริงพี่ต๋อมได้บอกเลยพี่ต๋อมมาพอดีค่ะพี่ต๋อมบอกว่าเนี่ยพี่ฟังแล้วพี่ก็งงๆนะว่าทานข้าวหมดแต่ทำไมมาดูอาการแล้วเนี่ยมาเจอป๋าเองเนี่ยกับว่าจอที่โชว์เนี่ยความดันก็น้อยการเต้นหัวใจก็ไม่โอเคอะไรๆก็ไม่โอเคหมดเลยแต่ใจค่ะใจได้เลยพอถามแกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวเองก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกสมความปรารถนาจับมือป๋าไว้ตลอดแล้วก็พาสวดมนต์สวดมนต์แล้วป๋าก็สาธุทุกจบค่ะพอจบนึงก็สาธุทีนึง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 คือทำแบบนี้มาตั้งแต่2วันแรกแหละป๋าก็เลยเริ่มคุ้นกับวิธีการพอถึงเวลาสถานการณ์จริงเนี่ยท่านก็ไม่หงุดหงิดท่านก็แบบทำตามก็ปรากฏว่าท่านก็จากไปแบบสงบมากพอท่านจากไปปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ไปกราบอีกครั้งนึงที่ท่านให้โอกาสกับเราเมื่อเช้าไปรับป๋ามาจากโรงพยาบาลก็ตัวก็ยังนิ่มๆอยู่เลยก็ยังกอดอีกครั้งนึงกอดป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงร่างกายอันนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่อีกต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆที่เรามาเจอกันในภพภูมิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิตนะคะทุกคนก็คงจะมีประสบการณ์นี้อย่างตอนที่คุณหมอสมชายเสียคุณพ่อไปเนี่ยตัวเองแบบโอ้โหเห็นภาพแบบโควิดอ่ะนะคะรู้สึกแบบมันสะเทือนใจอ่ะโอ้โหแบบการสูญเสียนะคะคุณพ่อไปอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยคิดเหมือนกันว่าทำยังไงเราก็เดินทางเก่งเหมือนกันถ้าเราไม่ทันอะไรเงี้ยแต่วันนี้ป๋าให้โอกาสให้เราได้ทำหน้าที่ของเราเนี่ยได้เต็มที่แล้วการบำเพ็ญกุศลนะคะท่านที่ทำตั้งแต่เช้ามาเดี๋ยวต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมที่โทรศัพท์เข้ามานะคะแสดงความเสียใจแล้วก็ถามวันถึงเรื่องของการรวมเพ็ญกุศลแล้วก็พ่อน้องปกป้องแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอสมชายค่ะที่แจ้งมาว่าท่านจะมาร่วมงานที่นี่นะคะก็ดีใจที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราคงจะเป็นเพียงแค่ฝุ่นเล็กๆในจักรวาลคงจะไม่มีอะไรที่จะมีใครมาแต่ปรากฏว่าพอมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่าก็มีหลายๆท่านเนี่ยที่ให้กำลังใจนะแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าไปอ่านเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ย ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ร้องไห้เลยแต่มันมาร้องไห้ตอนที่ญาติธรรมเนี่ยแหละค่ะที่แสดงความเสียใจมารู้สึกตื้นตันมากกว่านะคะตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะพยายามเข้มแข็งให้ป๋ารู้สึกอบอุ่นที่สุดที่อยู่กับเราทำยังไงให้ท่านรู้สึกว่าเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วเราสามารถที่จะดูแลแม่ดูแลน้องได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปก็พยายามทำทุกอย่างให้เข้มแข็งมาตลอดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับป๋าในเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ร้องไห้อะไรจนน้องพยาบาลคุณหมอ ที่อยู่ในห้องเขาเห็นเราตั้งแต่หลายวันแล้วจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็พาสวดมนต์ตลอดพาป๋าสวดมนต์สาธุทำไปเรื่อย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 
ความจริงก็จะหลับในนะคะเพราะว่ามันไม่ได้นอนมาหลายคืนแต่ก็ทำเพราะว่าพ่อเราอ่ะท่านไม่ได้ให้โอกาสเราบ่อยบอกกับตัวเองก็สวดไปสวดไปสวดไปให้ป่าสาธุจนน้องทวันที่ใกล้ๆที่ป่าจะเสียเนี่ยเวลาเนี่ยก็บอกว่าพี่เข้าใจใช่ไหมคะอะไรเงี้ยบอกว่าเข้าใจค่ะพี่โอเคนะไม่ต้องห่วงพี่ที่พี่อยากจะรู้เพราะว่าพี่ต้องการที่จะประเมินเวลามากกว่าเพราะว่าพี่ไม่อยากที่จะรอเวลาที่พ่อพี่จะต้องจากไปแต่พี่จะพยายามทำเวลาที่พี่อยู่กับพ่อพี่ให้ดีที่สุดทำได้แค่ไหนพี่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ของพี่จนนาทีสุดท้ายแค่นั้นเองนะคะน้องเขาบอกว่าพี่ดูนิ่งมากเลยนะพี่ดูนิ่งดูเฉยอะพอเสียไปปุ๊บเราก็ยังเฉยๆอยู่เราก็คุยเขาปกติเราก็บอกว่าพี่อะไม่ใช่ว่าพี่นิ่งนะแต่ว่าพี่เข้าใจแล้วพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่เนี่ยในความเป็นลูกเนี่ยให้ดีที่สุดเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงดูท่านให้สมกับที่ท่านเลี้ยงดูเรามาเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านเมื่อถึงเวลาอันสมควรที่ตื้นตันท่านญาติธรรมก็คือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ญาติโยมที่นี่เมื่อตอนก่อนที่จะขึ้นมาจัดรายการเนี่ยค่ะท่านพระอาจารย์ถามว่าจะเอายังไงพ่อเสียเนี่ยจะจัดข้างบนหรือจะจัดข้างล่างหรือจะเอายังไงก็บอกก็จะช่วยในการจัดแล้วก็เราก็ไม่คือทุกคนน่ะไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าใครก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อมีแม่กันเพียงแค่คนเดียวเราก็เลยบอกไม่รู้จะยังไงครับอาจารย์เราก็ต้องตัดสินใจขึ้นมาต้องสร้างความมั่นใจขึ้นมาตัดสินใจก็เลยบอกว่าหนูขอจัดที่วัดภูจวงค่ะครั้งแรกว่าจะกลับกรุงเทพแหละอาก็โทรมาบอกว่าทำไมบ้านอยู่กรุงเทพทำไมไม่ไปจัดที่กรุงเทพเราก็คิดว่าโอ้โหบ้านอยู่ก็จริงแต่ของอยู่ที่นี่หมดละเราจะได้แบกเสื้อผ้าแบกของใช้ของอะไรไปมันไม่ใช่เราไม่มีเวลาจัดเสื้อผ้าคงจะเอาตามเหตุตามปัจจัยอ่ะท่านเผื่อญาติพี่น้องเรามาไม่ได้ท่านไหนมาได้เราก็ขอบคุณมาไม่ได้เราเข้าใจเพราะเราจัดไกลจริงๆอะไรเงี้ยเพราะที่บ้านเป็นคนกรุงเทพทีนี้ก็เลยพระอาจารย์ก็เลยบอกพระอาจารย์ประจัดวัดพูจวงพระอาจารย์ก็พอบอกปุ๊บเนี่ยทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองหมู่ทั้งญาติโยมทายกมาช่วยกันจัดสถานที่อะค่ะตั้งแต่เช้ามืดเลยทายกมาตั้งแต่ตีสามมาเคลียร์พื้นที่ตรงที่จะเป็นสำนักงานจิตอาสากับสำนักงานวัดภูจวงค่ะตรงนั้นแล้วก็จะมีศาลาอีกศาลาหนึ่งที่ว่างๆอยู่ก็เลยจะจัดตรงนั้นแล้วก็มีลานจอดรถมีห้องน้ำเรียบร้อยตรงนั้นก็ถือว่าเหมาะพอดีพระอาจารย์ท่านเมตตาแล้วญาติโยมอ่ะขนของกันดึงของมาลงกลางเต็นท์กลางเต็นท์ตัวเองมองแล้วแบบว่าแม่น้ำตาไหลเลยคือเราเป็นคนที่อื่นมาแล้วพอเรามาเจอมิตรภาพเรามาเจอน้ำใจแบบเนี้ยแม่น้ำตาไหลเลยนะคะบอกอุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอมาช่วยเราแบบนี้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยที่ช่วยเราเดี๋ยวก็เห็นว่าน้องจูนจะมาตัวเองก็เลยไม่ได้สั่งดอกไม้คิดว่าจะทำกันเองเพราะว่าอยากจะทำให้ป๋าแต่ว่าปกติเนี่ยที่วัดเราก็จะไม่ค่อยได้ซื้ออยู่แล้วประหยัดด้วยแล้วก็ทำให้กับท่านแล้วก็มีใบไม้เขียวๆหลายใบที่สามารถมาใช้จัดดอกไม้ได้เราก็จะได้ประหยัดแล้วเราก็ทำให้พ่อของเราด้วยอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นค่ะก็คงจะจัดดอกไม้กันเองก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แสดงความเสียใจมาในการจากไปของป๋าแต่ตัวเองมีความมั่นใจมากเลยว่าป๋าต้องไปในที่ที่ดีมั่นใจรู้สึกภูมิใจด้วยว่าในขณะที่เราอยู่กับท่านเนี่ยเรามองเห็นการเดินทางเรามองเห็นอาการที่ท่านเป็นอยู่นะมีสติมากอ่ะมีสติจนนาทีสุดท้ายเลยมันเป็นความภูมิใจที่คิดไม่ถึงว่าเมื่อตอนที่ท่านป่วยอยู่นะบางทีก็มีงอแงมีนู่นมีนี่เหมือนกันเราก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวตอนที่ท่านจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านจะงอแงหรือเปล่าท่านจะหงุดหงิดหรือเปล่าเราก็เป็นห่วงที่ไป
แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่เป็นเอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าป๋าแบบว่านิ่งมากนิ่งมากแล้วก็ฟังเสียงสวดมนต์แล้วก็ทำตามถือว่าเราก็เลยบอกว่าใครยังไม่ได้พูดอะไรใครยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ทำซะตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินพ่อแม่เนี่ยนะครับคุณมากค่ะคุณตุ้ยค่ะคุณทุกท่านค่ะเรื่องอาหารการกินเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยอย่าให้ถึงตอนที่เคาะฝาโลงแล้วค่อยหาของดีๆให้ท่านนี่ค่ะพี่ภาพฝนใส่ไฟลงมาไปแล้วมันปลื้มใจที่มันจะร้องให้เนี่ยคือสำหรับพ่อเองเนี่ยตัวเองร้องรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจในตัวท่านท่านก็ทำบุญมาเยอะแล้วท่านก็ไปอย่างสงบมากจนรู้สึกอุ่นใจแต่ว่าที่น้ำตาซึมทุกครั้งที่เห็นนี่ก็คือมิตรภาพน้ำใจที่ได้จากทุกท่านที่เอื้อเฟื้อมาบอกมันตื้นตันขึ้นมาเลยนะคะพูดถึงเรื่องนี้แต่มันตื้นตันขึ้นมาว่าก็ดีใจนะคะว่าไม่คิดว่าเราเป็นเพียงแค่แบบว่าอุบาสิกาคนนึงนะคะที่ทำงานตรงนี้แล้วก็มีขอบคุณมากค่ะว่าต้องมีโหพี่ภูมิใจตัวเองมากเลยบอกกับป๋าในใจว่ายังไงรู้ป่ะคะตัวเองบอกกับป๋าในใจว่าป๋าไม่เสียแรงหรอกที่ป๋าเนี่ยรักหนูคิดอย่างนี้นะคะในใจเพราะแกจะประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าลูกสาวเนี่ยรักลูกสาวอย่างนั้นเลยนะคะแกบอกว่าเนี่ยรักลูกสาวมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกกับป๋าว่าป๋าจะไม่มีทางผิดหวังเลยที่รักหนูหนูจะไม่ทำให้ป๋าผิดหวังแม้กระทั่งวันที่ป๋าจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยหนูจะต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกจะแบบป๋าจะแบบว่าอารมณ์จะเป็นเจ้าโทสะมากโมโหง่ายเพราะคนป่วยติดเตียงอ่ะจะโมโหง่ายแต่ตัวเองพยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้อารมณ์โทสะไม่เกิดแม้กระทั่งความอยากสมมติอยากกินน้ำอยากกินนู่นอยากกินนี่เนี่ยอยากอะไรปุ๊บรีบให้นิดนึงเพื่อที่จะระงับความอยากอันนั้นไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีความอยากเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะไปในที่ที่ไม่ดีหรือโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยเจออะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยของความโกรธก็จะไม่ให้โกรธก็จะพยายามแบบใช้เสียงด้วยความที่ว่าพ่อของเราเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่าเป็นคนไข้ติดเตียงอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยปกติเพราะว่าเป็นไข้ติดเตียงเราจะทำยังไงให้พ่อของเรามีสมาธิคิดอย่างนั้นก็เลยใช้เสียงสวดมนต์ดีกว่าตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยจิตมันเกิดดับตลอดเวลาทีนี้เมื่อจิตมันเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยจิตมันเกิดตรงไหนได้บ้างจิตมันเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตเกิดทางตาทางหูตัวเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจิตเกิดทางหูเราก็พยายามสวดมนต์ให้ท่านมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าจิตของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านถ้าเราไม่มีเสียงเนี่ยตัวเองจะกลัวมากคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยเขาก็อยากจะให้ป๋าหลับเขาบอกว่าทำไมลุงไม่ยอมนอนป๋าหรอกเราไม่ให้นอนทำไมตาไม่ยอมนอนจะให้หลับไปสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยนอนไม่ได้เพราะนอนคือโมหะท่านหลับปุ๊บเนี่ยก็คือแล้วแต่เวรกรรมเลยค่ะถ้าเกิดทำบุญมาดีเนี่ยอาจจะได้นิมิตที่ดีไปในที่ที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติก็คือไปที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะไม่ให้หลับพยายามมีเสียงสวดมนต์ก่อหูเสียงถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็จะไม่เปิดเทปแต่ถ้าเกิดมันโหเหนื่อยมากๆค่ะสวดมาหลายวันมากเลยก็จะเปิดเทปบางทีก็เปิดอิติปิโสเปิดธรรมจักรให้ป๋าฟังบอกกับป๋าว่าถ้าเกิดฟังอันนี้แล้วมันจะได้บุญอะไรเงี้ยแกก็จะฟังอย่างเงี้ย
คือเราก็มีวิธีอ่ะให้เขาอ่ะจิตของเขาเนี่ยถูกยึดถูกเกาะไปด้วยบุญตลอดเวลาทำยังไงให้จิตของเขาเนี่ยมีที่ยึดอ่ะคิดอย่างนั้นตลอดเลยนะคะคือมันเหมือนกับเราลงภาคปฏิบัติอะไรสักอย่างนึงที่มันใช้เวลาจำกัดมันมีเรื่องราวจำกัดให้กับเราที่จะต้องทำป่าก็ฟังเสียงสวดมนต์แล้วก็อีติปิโสต้องแบบว่าต้องทำเสียงให้มันฟังแล้วมีสมาธิด้วยนะไม่ใช่ไล่จนเครียดอะค่ะก็ไม่ทำแบบนั้นก็ไล่อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอย่างเงี้ยก็จะพูดใส่หูของป๋าแล้วก็เดินแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอีมัสมิงมงคลเนี่ยก็จะสวดสองสามบทนะคะก็จะสวดอยู่สองสามบทนั้นพอบทหนึ่งจบปุ๊บเนี่ยบอกป๋าหนูสวดมนต์หนูได้บุญแล้วป๋าต้องอนุโมทนาบุญสาธุแล้วป๋าจะได้บุญด้วยเป็นบุญใหม่สร้างบุญใหม่ให้ท่านเลยคือไม่ได้ไปนั่งระลึกอย่างเดียวว่าบุญเก่าเคยไปทำอะไรที่ไหนมามั่งไม่ได้ระลึกอย่างเดียวแต่เอาบุญใหม่ให้เลยเราสวดเนี่ยให้ท่านอนุโมทนาเราสวดให้ท่านอนุโมทนาเราสวดให้ท่านอนุโมทนาคือสร้างบุญใหม่อ่ะสร้างบุญใหม่สร้างบุญใหม่สร้างบุญใหม่ให้กับท่านก็บอกกับท่านเอาไว้แต่หลังไม่รู้ครบหรือเปล่าบอกว่าป๋าเดี๋ยวเราจะสวดอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังกันสัก108จบดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยได้บุญด้วยกันนะทำบุญด้วยกันกับลูกสาวก็สวดจดนึงก็ขีดแล้วก็จะบอกป๋าเนี่ยจบที่14นะจบที่15นะจบที่16นะอะไรเงี้ยแต่พอตอนที่ป๋าแบบเริ่มแบบกำลังเป็นเต็มที่แล้วอะตอนนั้นสวดเยอะไม่จดแล้วค่ะมันไม่ใช่เวลาจดละก็พาแบบให้ได้ยินเสียงอะเอาเสียงบูดมนเนี่ยแหละให้มันแล้วมันเป็นเสียงลูกสาวให้มันก้องให้เขาฟังจนเกิดสมาธิในเสียงสวดมนต์อ่ะถ้าเราเปิดเทปเนี่ยเราให้จังหวะไม่ได้เทปเนี่ยเขาจะไปตามทำนองของเขาเขาไม่สนใจหรอกว่าคนฟังเนี่ยฟังยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราสวดเองเนี่ยเราจะสามารถให้จังหวะกับผู้ฟังได้อีมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นก็ให้จังหวะก็ปรากฏว่าถือว่าครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะอาป้อมแม่ก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานก็เป็นห่วงแม่อยู่แต่ตอนนี้ก็พอทำใจได้แล้วนะคะก็ไม่เห็นญาติธรรมเห็นอะไรแบบนี้อันนี้กำลังจะเล่าเป็นประสบการณ์ค่ะคิดว่าถ้าเกิดเลยไปจากนี้เนี่ยเล่าก็จะไม่เหมือนบรรยากาศของวันนี้เล่าเป็นประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านที่ยังมีคุณพ่ออยู่ยังมีคุณแม่อยู่แล้วเราอยากจะทำยังไงให้คุณพ่อเราคุณแม่เราเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยค่ะนะได้ในสิ่งที่จากเราไปบอกกับป๋าพอป๋าจากไปแล้วเนี่ยตัวเองก็มองแล้วก็เช็ดตัวให้อะไรให้ทุกอย่างแล้วก็บอกกับป๋าในใจว่าป๋าไม่เสียแรงหรอกที่รักหนูทำให้กับป๋าเรียบร้อยแล้วบอกอย่างนั้นป๋าไม่เสียแรงละหนูไม่ทำให้ป๋าผิดหวังบอกอย่างนั้นก็รู้สึกว่าดีใจนะต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ดีใจมากมันถามว่าดีใจที่ป๋าเสียแล้วไม่ใช่นะดีใจที่เราทำให้กับป๋าสำเร็จมันมีความรู้สึกว่าป๋าไปได้อย่างจิตที่สงบมากอย่างที่ตัวเองต้องการจะทำนะเป็นอย่างนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้กำลังใจมาส่วนงานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะสวด3คืนแล้วก็จะชาปนกิจวันที่21แต่ปรากฏว่าเรามาอยู่ที่หมู่บ้านที่เขามีประเพณีวัฒนธรรมเขาถือกันที่นี่ว่าจะไม่สวดวันจะไม่เผาวันพุธก็เลยต้องได้ต่อวันออกไปอีกวันนึงเป็นสวด4วันแล้วก็ไปสวดเพิ่มตอนเช้าเพราะบอกเป็น5วัน
ไปสวดเพิ่มตอนเช้าก็เลยกลายเป็นสวดถึงวันที่12แล้วค่ะนะเพราะว่าเมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับหลายๆท่านแล้วก็แจ้งไปว่าวันที่18ถึงวันที่21แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ก็คุยกับท่านพระอาจารย์พระอาจารย์เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีอีกกรณีนึงคือเราล่นให้มันเร็วขึ้นก็คือสวดแค่2คืนคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้แล้วก็เผาเลยแล้วก็โอ้โหไม่น่าจะได้นะเพราะว่างานศพเนี่ยมันเป็นงานตายกระทันหันแล้วญาติพี่น้องของป่าเขาก็มีที่จะมาอะไรเงี้ยทีเขาเคียงงานไม่ได้มาทันทีเลยไม่ได้อะเราคงจะต้องจัดงานให้มันยาวออกไปดีกว่านะคะเพราะเขาจะได้อาจจะเจอกันครั้งสุดท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นอะไรที่ก็เลยตกลงว่าตัวเองก็เลยจัดวันที่18ถึงวันที่22นะคะแล้วก็ครั้งแรกก็จะคุยกับท่านพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมตัวเองเนี่ยครั้งแรกจะไม่ทำดอกเมนลอยอะค่ะแต่ว่าจะทำเป็นกองฟอนอยากจะได้เป็นกองฟอนแล้วก็เดิน4ทิศเท่านั้นให้มันง่ายๆอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพระอาจารย์บอกว่าต้องระวังเรื่องของฝนแต่ก็แล้วจริงเรื่องฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเหมือนกับชาวบ้านที่เขาเอาร่างของผู้มีพระคุณเนี่ยมาที่บ้านแล้วก็แห่กันไปที่วัดเราก็คงจะแห่จากวัดภูจวงเนี่ยไปที่วัดทับคล้ายนะคะจะเผาที่วัดทับคล้ายนะคะก็เป็นแจ้งกันตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้หลายๆคนก็เป็นห่วงให้ดูแลสุขภาพด้วยต้องบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้กับคนที่เป็นผู้มีพระคุณของเราบุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยให้ดีที่สุดไอ้พลังงานตรงนี้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความง่วงเนี่ยมันหายไปเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเรื่องราวพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอาจจะง่วงเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยลุ้นมากว่าตัวเองจะหลับในเพราะว่าสวดมนต์ไปเหมือนจะแบบลืมไปเลยเพราะว่ามันง่วงจัดแต่ก็เอ้ยไม่ได้ข้างหน้าเราคือพ่อเราถ้าเราหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วท่านเสียไปแล้วทำยังไงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตตึงจับมือพ่อไว้ค่ะเราตึงก็นั่งอยู่แล้วอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้นอนได้นอนอยู่คืนหนึ่งหน่อยลงมานอนที่พื้นเลยนะนั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งคืนนะนั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งคืนแล้วก็จับมือแกไว้ให้กำลังใจมีความรู้สึกว่าสร้างความอบอุ่นให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหงาไม่เดียวดายที่จะต้องเดินทางพยายามจะสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับพ่อเพราะพ่อเราเนี่ยจะเหงาจะกลัวอะไรเงี้ยให้รู้สึกไม่กลัวให้มั่นใจอ่ะบอกกับป๋าเลยกระซิบข้างหูว่าป๋าเนี่ยเป็นคนมีบุญมากๆเลยบุญป๋ามากเหลือเกินไม่ว่าจะทำทานไม่ว่าจะเป็นสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆป๋าบุญมากป๋าต้องเอาบุญป๋าไปนะป๋าต้องมั่นใจในตัวเองนะป๋าเป็นผู้มีบุญบอกแบบนั้นนะก็รู้สึกว่าใจมันก็ชื้นอ่ะคนเราพอจะเดินทางไกลแล้วเนี่ยพอมีคนมาบอกว่าเรามีบุญเนี่ยมันก็ใจชื้นขึ้นมามันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีบุญอยู่ช่วยนึกอ่ะนึกเยอะมากป๋าไปที่นั่นมาจำได้ไหมไปที่นี่มาจำได้ไหมแต่ลึกๆเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเยอะแต่พอจบงานไปแล้วเนี่ยมันอาจจะใจหายมันกลับไปคุยกันไม่ได้อีกต่อไปแต่ตัวเองพยายามที่จะทำอะไรทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้รู้สึกว่าถ้าป๋าไม่อยู่แล้วเนี่ยตัวเองจะไม่รู้สึกเสียดายทำยังไงให้เราไม่รู้สึกเสียดายว่าถ้าป๋าอยู่เราถึงจะทำแบบนี้ถ้าป๋าอยู่เราถึงทำแบบนี้ไม่เอาเราจะต้องอยู่อย่างให้มันคุ้มค่าในการที่เราเนี่ยมาเจอกันในชาตินี้ก็ตอนนี้ก็เหลือแม่นี่เราก็ไม่รู้หรอกท่านอาจจะไม่แข็งแรงก็จริงอ่ะเราก็ไม่รู้ระหว่างท่านกับเราบางทีอ่ะของพวกนี้คนอายุน้อยกว่าก็ไปก่อนได้เหมือนกันของมันไม่แน่นอนนะคะ
สวัสดีค่ะคุณกิติชนนะคะมันก็ไม่แน่นอนวันนี้เป็นวันพระด้วยค่ะนะคะกำลังคิดอยู่วันจริงโบราณเขาก็บอกกันอยู่ว่าพอวันพระปุ๊บเนี่ยชอบแบบคนที่ป่วยๆเนี่ยชอบเสียชีวิตเขาไม่ได้ชอบอะค่ะเขาเป็นมักจะเสียชีวิตเขามักจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าญาติโยมเนี่ยคือมาถามกันตั้งแต่เมื่อวานนะว่าพ่อเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจัดงานกันแล้วกับกลางเต็นท์กลางอะไรกันเต็มหมดเลยมันทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการที่เราจะสร้างบารมีเรารู้สึกว่าเราที่เราทำไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆแต่มันเป็นน้ำใจดีๆที่เราได้รับน้ำใจดีๆที่เราได้รับจากกัลยาณมิตรทั้งหลายในการที่เราเนี่ยมาร่วมสร้างบารมีด้วยกันมาตลอดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เบ่งบานมันก็งอกงามออกมาหลายๆคนโทรมาค่ะเมื่อเช้าโทรมาถามเรื่องราวตอนนี้ต้องขออภัยนะคะ Messenger เนี่ยแทบจะไม่ได้อ่านเลยอ่านนิดๆหน่อยแต่ว่าแทบจะไม่ได้อ่านเลยนอกจากว่าเด้งขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นการเตรียมงานค่ะเดี๋ยวต้องไปรดน้ำให้ป่าด้วยนะคะรดน้ำหน้าก็เชื่อหรือเปล่าคะว่าหน้าของป่าเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นอัมพฤกษ์มันทุกข์แต่พอมาวันนี้พอท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยหน้าของป๋ากับมีความสุขเป็นหน้าที่มีความสุขอะมันเหมือนผ่อนคลายเหมือนกับไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรอีกต่อไปเป็นแบบนั้นนะคะนี่ก็หน้าใกล้จะหลับในแล้วเดี๋ยวจะไปด่านช้างต่ออีกนะคะเนี่ยไปทำรูปทำอะไรอีกเยอะแยะเลยสำหรับวันนี้จะรอดไหม นะคะเพื่อพ่อนะเคยมีโฆษณาเพื่อพ่อทำให้กับท่านตัวเองเคยบอกกับท่านเอาไว้ว่าป๋าถ้าตราบใดที่หนูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยป๋าจำไว้เลยว่าหนูไม่มีทางทิ้งป๋าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ยจบเรื่องนี้ได้อย่างบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกๆหลายๆท่านเนี่ยก็คงปรารถนาที่จะทำแต่ต้องบอกว่าถ้าใครจะทำแบบนี้ต้องตั้งสติดีๆนะคะต้องมีความอดทนเพราะว่าคนที่จะต้องจากโลกนี้ไปในเวลาอันคับขันแบบนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเข้ามาแทรกเต็มไปหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรักษาจุดหมายเอาไว้ได้มากแค่ไหนจุดหมายของเราที่เราทำร่วมกันจุดหมายของเราที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนบางคนเนี่ยเหมือนไม้หลักเหมือนไม้เลื้อยที่วิ่งไปตามไม้หลักคนบางคนเป็นแบบนั้นคือไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองว่าเจอใครเขาชอบอะไรก็ชอบไปกับเขาด้วยใครว่ายังไงก็ว่าตามเขาคือไม่สามารถที่จะคุยเรื่องราวที่มันสามารถอยู่ในกรอบของตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเพราะตอนนี้เริ่มเหมือนจะหลับในว่าไม่ง่วง หลายวันมากเลยค่ะแวบไปหน่อยเดียวเมื่อวานพอดีพี่ต๋อมมาต้องขอบคุณพี่ต๋อมนะคะเมื่อวานคุยกับพี่ต๋อมมาก็เลยชวนพี่ต๋อมเนี่ยไปทานกาแฟหน่อยนึงพี่ต๋อมก็มาแล้วไปทานกาแฟร้านกาแฟที่ดีๆหน่อยสวยๆอยากให้เห็นอะไรเงี้ยมาก็ออกมาจากโรงพยาบาลปกติจะออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยทุ่มนึงแต่เมื่อวานเนี่ยออกมาเร็วคิดว่าจะมาจัดสำนักงานคือพี่ต๋อมไหนๆก็มาแล้วร่วมด้วยช่วยกันก็เลยคิดว่าน่าจะมาจัดออฟฟิศด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยเผื่อต้อนรับคณะของเราในอนาคตก็คิดว่าไม่คิดว่าคณะของเราเนี่ยทีมจิตอาสาเนี่ยจะมาเร็วกว่ากำหนดแล้วงานที่มาเนี่ยคืองานศพของคุณพ่อเตรียมตัวที่จะเปิดออฟฟิศสำนักงานจิตอาสาเพื่อมวลชนก็เริ่มงานแล้วก็จะคิดว่าจะเริ่มไปนู่นไปนี่
ทำที่แจกของแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่คิดว่าท่านประธานแล้วก็เพื่อนพี่น้องสมาชิกที่จะมาเนี่ยจะมากันในงานศพคุณพ่อที่นี่แต่ออฟฟิศก็ตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วค่ะเหลือแต่เอาเข้าที่นิดหน่อยก็เสร็จหมดแล้วก็พี่ต๋องก็ยังมาจัดจริงๆค่ะแต่จัดอีกงานหนึ่งแทนนะคะก็เป็นป่าเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าใครติดตามเฟซของอาจารย์อมรวรีมานานเนี่ยป๋าเหมือนอยู่ช่วงนึงเนี่ยจะเป็นดาราเลยด้วยซ้ำใครๆก็รู้จักเพราะว่าตัวเองจะโพสต์บ่อยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องพาป๋าไปอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยก็น้องชายเป็นคนพาไปท่านน้องชายเป็นคนพาไปก็เลยสะดวกขึ้นสบายขึ้นนะก็ไม่ได้ไปแต่ว่าบางทีเตียงก็พาไปแต่ก็ไม่ได้ไปตลอดนะคะก็หลังๆก็ช่วงที่เป็นโควิดนี่แหละค่ะช่วงโควิดเนี่ยก็เลยห่างหายจากการพาป๋าไปหาหมอไม่กล้ากลับไปบ้านเพราะว่ากลัวจะเอาโควิดไปติดกลัวป๋าจะไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่แอนขอบคุณมากๆค่ะทุกๆท่านก็เป็นการจากไปที่พยายามที่จะให้การเป็นการจากเพื่อที่จะเกิดความงอกงามคอนเซปต์หรือสโลแกนของป๋าอย่างนึงที่ตัวเองเนี่ยจำมาไว้อยู่เสมอแล้วก็จะไม่มีทางทิ้งมันไปอยู่ในหัวใจเป็นคำพูดของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาป๋าเคยบอกว่าความสุขของป๋าเนี่ยนะคะความสุขของป๋าก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขตัวเองตอนนั้นตัวเองก็ฟังแล้วก็รู้สึกชอบเลยตอนนั้นนะครับความสุขของคนเราเนี่ยมันก็มีต้องหลายอย่างมีตั้งแต่การหาความสุขส่วนตัวไปเที่ยวไปกินไปอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยเรื่องนี้แม่เนี่ยเอาแม่มานินทานิดนึงในบรรยากาศที่ซึมๆแบบเนี้ยฝนตกเอาแม่มานินทานิดนึงแม่เนี่ยน้องจูนมาแล้วมั้งคะน้องจูนมาแล้วค่ะช่วยจัดดอกไม้ให้เนี่ยพอเจ้าที่ทำมาแบบนี้มันน้ำตาจะซึมนะคะมันจะตื้นตันนะคะทีนี้ก็แม่เนี่ยปกติเนี่ยเขาไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยพอไปเที่ยวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะแบบไปนั่งทานอาหารด้วยกันด้วยความที่เป็นภรรยาเนาะบ้านเราก็เรียกเมียก็จะรักสามีอยากให้สามีได้กินดีๆอะไรดีๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปนั่งกินกันร้านอาหารทะเลไปกินนู่นกินนี่กันเนี่ยปรากฏว่าป๋าเนี่ยไม่กินนั่งคุยนั่งบ้านเราก็เรียกโม่อะนั่งคุยนั่งโม่นั่งนู่นไม่กินอะไรเลยให้คนที่นั่งไปนะกินกันไปกินกันไปแล้วพอใกล้ๆจะเลิกป๋าก็จะมานั่งกินเล็มๆของที่คนอื่นเขากินแล้วอ่ะจะตักไปแล้วนะก็เหลือนิดหน่อยๆตามจานตามอะไรอย่างเงี้ยที่นั่งเหมือนจานใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นก็ปรากฏว่าแม่ก็จะแบบไม่พอใจว่าป๋าเนี่ยทำไมชอบไปกินของเหลือคนอื่นทำไมเขากินเสร็จแล้วเนี่ยบนโต๊ะอาหารแบบแต่ไม่ใช่ของเหลือในจานเขานะคะของเหลือในจานกลางค่ะอาหารกลางนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แอนขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะก็ทีนี้เนี่ยป๋าบอกว่าความสุขของป๋าคือทำให้คนอื่นมีความสุขถ้าเขาเนี่ยจะแย่งกินหรือเขาจะเห็นแก่ตัวกับป๋าแต่ว่าถ้าเขามีความสุขป๋าก็มีความสุขโอ้โหแบบมันได้ใจลูกสาวมากเลยลูกสาวก็โอ้โหแบบนี้มันใช่เลยอ่ะเราก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ทิมนะคะก็คือเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราความสุขที่เราจะหยิบยื่นให้กับคนเนี่ยมีหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของการให้อนาคตนะคะการให้กำลังใจหรือให้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขามีความสุขแล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราทำให้เขามีความสุขแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยอันนี้คือความสุขของเราตัวเองก็ได้ต้องบอกว่าได้มรดกอันนี้มาจากป๋าเลยได้มรดกจากป๋าเลยว่าโอ้โหป๋าสอนเรามาแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยโอกาสเนี่ยที่มาทำงานอยู่กับทางวัดมาตลอดเนี่ยเราก็มอบความสุขรูปแบบหนึ่งคือการสอนกรรมฐานเนี่ยให้กับคนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประสบการณ์มากมายว่าการให้ความสุขกับคนเนี่ยในรูปแบบของการให้กรรมฐานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปวิ่งแล้วก็ยัดเยียดความสุขแบบนี้ให้กับเขาได้เขาต้องมีความศรัทธามีความเชื่อต่อสิ่งนี้แล้วเขาก็ปฏิบัติตามเขาถึงจะได้แต่ความสุขอีกรูปแบบนึงเนี่ยคือความสุขในรูปแบบของการให้ของกินของใช้ช่วยเหลือตอนเดือดร้อนความสุขแบบนี้เนี่ยกลับกลายเป็นความสุขที่คนปรารถนาก็มีความสุขเหมือนกันก็เลยตัวเองก็เลยเริ่มที่จะเรียนรู้ตัวเองกำหนดเหรอคะกำหนดมีวันที่18วันนี้นะคะเริ่มต้นแต่ว่าเวลาเนี่ยเริ่มสวดเนี่ยยังไม่ได้คุยกับพระอาจารย์เลยเพราะวัดเราปกติเนี่ยวัดเราไม่มีการสวดศพแต่ปรากฏว่านี่เป็นกรณีพิเศษอะค่ะถึงได้มีสวดพระอาจารย์ก็อนุญาตให้ไปสวดก็เลยเราไม่มีเวลาประจำเดี๋ยวคงจะโพสต์อีกหลังจากนี้ไปนะคงจะโพสต์ขึ้นขอบคุณมากค่ะพี่นะคะทีนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องไหนละนะคะงานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็เลยคิดว่าชีวิตเนี่ยมันอย่างป๋าเนี่ยที่ท่านให้ความสุขกับคนอื่นเนี่ยตัวเองก็เลยได้งานในสองส่วนว่ารูปแบบไหนก็ได้สำหรับธรรมวลีที่จะให้ความสุขกับคนถ้าคุณต้องการธรรมะเราก็มีให้ถ้าคุณต้องการมิตรภาพเราก็มีให้ถ้าคุณต้องการความจริงใจเราก็มีให้ถ้าคุณต้องการช่วยเหลืออีกรูปแบบนึงเราก็มีให้เพราะว่าเราเป็นผู้ให้ความสุขความสุขมันมีหลายรูปแบบอะค่ะเราก็สามารถให้ได้ทั้งหมดเลยทำยังไงให้เราถึงจะทำได้ครบวงจรแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ได้นะคะคือถ้ามีอะไรอยู่ณเวลานั้นแล้วคนต้องการก็สามารถยกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เขาแบบสมมติเรานั่งเก้าอี้ตัวนี้อยู่เนี่ยเรากำลังนั่งสบายๆอยู่แล้วมีคนเดินมาหาเราบอกว่าเฮ้ยเธอฉันว่าเก้าอี้ตัวนี้นั่งแล้วน่าอยู่สบายนะนั่งเลยถ้าน่าสบายนั่งเลยเธอจะได้ความสุขนั้นไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับเก้าอี้นี้ตลอดชีวิตอยู่แล้วคือเราก็ฝึกที่จะปล่อยวางไปในตัวเพราะฉะนั้นการให้ความสุขเนี่ยคือการฝึกการปล่อยวางที่ดีที่สุดเมื่อ2วันที่แล้วบรรยายในรายการอุเทศธรรมแล้วก็ให้ประโยคพี่ฟังด้วยการปล่อยวางคืออะไรการปล่อยวางก็คือไม่ยึดการปล่อยวางคือการไม่ยึดนั่นเองไม่ยึดมันก็ปล่อยวางไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราจะสามารถเห็นการยึดได้ยังไงเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในพุทธศาสนาในพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับปลาไม่เห็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันเห็นยากมากทำยังไงที่เราจะเห็นน้ำได้หรือเห็นกิเลสได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะขอขอบคุณท่านกัญญาณมิตรทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจมาในเรื่องของคุณพ่อนะคะก็ขอบคุณมากๆก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจในการที่จะทำความดีต่อไปว่าการทำความดีเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีพลังบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีในขณะที่เราสูญเสียนะคะก็งานที่แจ้งไปแล้วนะคะวันนี้จนถึงวันที่22 ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่าน
ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ